ฟ้าใสอยุทธชัยครับนี่ครับแหมก็ถือว่าประสบการณ์สูงเลยนะครับฟ้าใส30กับ24ปีครับแต่ว่าส่วนสูงนี่เป็นทางด้านเนกินครับที่สูงกว่าเล็กน้อยครับหลังๆนี่เนกินก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินสายไปชกประเทศเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นนักชกที่เกิดแล้วก็เรียกได้ว่าเติบโตในวงการมวยไทยเลยนะแทบจะมาเทิร์นโปรที่เมืองไทยเลยครับอันนี้เทิร์นโปรที่ไหนฮะบีทแอคทีฟครับไทยไฟลีแซวเล่นนะครับสาวๆน่ารักนี่มาเชียร์กุ้ยช่ายเยอะนะเอ้ยไม่ใช่มาเชียร์มวยไทยไฟลีกเยอะนะวันนี้นี่มีรูปหล่อหลายคนครับครับจะหล่ออิหร่านหล่อออสเตรเลียหรือว่าหล่อโมร็อกโกก็มีข้างๆวันนี้บราซิลก็มีข้างๆเราเมื่อกี้จะชวนออกกล้องแล้วรูปหล่อนะครับแกไปไหนแล้วไม่รู้องตวนองตวนมาเทพมวยไทยนะฉายาเขาอ่ะคิดว่าวันนี้จะภาค3คนซะแล้วอ่ะคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคู่เดียวของรายการด้วยที่เป็นมวยหญิงนะครับใช่ครับฟ้าสายอยุทธชัยครับเจอกับเนกินจากอิหร่านครับ56กิโลกรัมกับ57นะครับเราต่อน้ำหนักให้1กิโลครับเพราะเก๋ากว่าครับเมื่อสักครู่ขาวๆเสื้อขาวๆนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับครับครูมวยชื่อดังเลยครับทำทั้งเพชรบุญชูใช่ครับทำทั้งโยทินนะครับเมื่อก่อนอยู่ FA กรุ๊ปนะครับครูดีเซลลูกหนองแซงครับปัจจุบันนี้ก็มีค่ายนะครับสิงห์บุรีไฟท์คลับครับก็มีนักมวยอิหร่านไปอยู่กันเยอะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดในค่ำคืนนี้ครับได้แก่กรรมการพัฒนันพงษาปานส่วน3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสนองอุ่มอิ่มและกรรมการถาวรอิงอุบลครับในคู่แรกเดี๋ยวมาเปิดหัวมวยหญิงก่อนนะครับนี่ฟ้าสายของเราต่อให้1กิโลกรัมนะหรือว่า 2.2 ปอนด์ประมาณนี้ก็เก๋ากว่าแล้วครับก็เลยต่อน้ำหนักให้ครับซ้ายครับพยายามเขี่ยพยายามเตะไปครับสร้างความเจ็บปวดโอ้โหคิดว่าขยับจะเตะครับแกหมัดซ้ายจิ้มครับแทงซ้ายมาอีกแล้วหมัด 1-2 ครับฟ้าใสมาถึงมีจังหวะก็พยายามทำก่อนพยายามใส่ก่อนเลยนะครับโอ้โหหนักๆครับหัวแข้งซ้ายนี้ครับเขายังนิ่งครับไม่ตกใจไม่ตกใจแต่โดนแล้วต้องคืนนะครับต้องทอนนะครับทั้งนอกทั้งในครับวันนี้ฟ้าใสก็ต้นๆ นะครับออกได้ออกพยายามนวดไปก่อนครับเขาขยับเดินบ้างนี่ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับโอ้ยดูครับแม่จังหวะเบิ้ลแข้งครับล่างแล้วก็ขึ้นบนมัดในครับแม่แต่งตัวช้าแต่งตัวนานแยกเลยแหละครับหมอสายนี่กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดเลยนะครับหรือว่าฟอร์มหลังจากที่ชนะเวโรมาก็แทบจะสะกดว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันนี่ครับแม่จังหวะตัดสายลำตัววงในครับชิงตีก่อนครับทางด้านฟ้าใสอาวุธเยอะนะผู้ชายนะฟ้าใสนะมีทั้งนอกมีทั้งในครับแล้วก็โหมาหลากหลายเหลือเกินครับโอ้ขวาดีครับถือว่าประสบการณ์กำลังได้ที่เลยนะครับ30ปีวันนี้นี่ร่างกายยังดูแลดีเอาแล้วครับแม่โดนลำตัวโอ้จุกเลยครับเนกินโอ้เรียบร้อยเลยครับกรรมการพัฒนันครับโบกมือยุติการชกไปเลยครับโอ้โหโดนแข้งครับพี่ครับเต็มๆนะเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูครับนี่ครับดูหน้าตาแกเย๋เกเลยครับขึ้นไปดูความปลอดภัยของนักมวยเลยครับคุณหมอถุงมือชมพูแล้วก็ทองเส้นเบลเลอร์นะครับคุณหมอจีนศักดิ์ภูผาชาติโตัวเข้าไปครับเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับชัดๆเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหซ้ายลำตัวครับเต็มๆนี่ครับสับเข้าไปโอ้โหจุกเลยครับเนกินชาฮินฟาแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนทั้งข้างล่างเนาะโดนหมัด 1-2 โดนแหมเข่าวงในครับแต่ว่าช็อตสุดท้ายที่จบจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะแข้งนะครับจังหวะแข้งซ้ายของฟ้าใสครับโอ้เตะเข้าไปเม็ดนี้ครับหมู่หายใจเข้าพอดีด้วยหรือเปล่าครับจุกเลยครับโอ้โหเต็มๆครับเต็มและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ฟ้าใส from บุรีรัมย์เอาละครับแม่1กิโลไม่มีผลครับฟ้าใสก็ไม่ชนะไปเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทับบราซิล